สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กงกิงกลับมาอีกแล้วนะคะภาพอาจจะดูแตกๆนิดหน่อยแต่ว่าจะมาทำรีเพอร์แบบสั้นๆให้ดูนิดหน่อยเนาะสภาพก็เซิงกระเลิงกระลองมากเลยนะคะก็คือว่าพอดีว่าวันนี้ไปช้อปปิ้งที่ไดโซะมาเนาะแล้วก็คือแบบว่ากงกิงอะไปไดโซะหลายรอบมากเพื่อตามหา Product บางอย่างนะคะแล้วก็ไม่เคยได้สักทีมันก็คือ Product เกี่ยวกับ Beauty นี่แหละค่ะซึ่งแบบเพิ่งไปเจอเพิ่งเข้าไปวันนี้แล้วเหมือนของเขาเพิ่งเข้านะคะแล้วก็ได้พอดีก็ได้มาเหอะกันจากไดโซะเนาะอ่ะสั้นๆเลยละกันนะตื่นเต้นเบาๆเหอะตัวแรกนะคะเป็นอันนี้คือดูรีวิวนะคะจากในจีบันแล้วก็มันเป็นที่ล้างฟองน้ำนะคะที่ล้างทำความสะอาดฟองน้ำแต่งหน้าดูรีวิวแล้วอัศจรรย์ใจค่ะแล้วตัวนี้ก็ขายดีด้วยนะแล้วก็หามาตลอดแล้วปรากฏว่ามันหายากมากนะก็เลยโอเคพอเจอแล้วก็เลยเอามา2 ขวดเลยนะคะเอาไว้ล้างทำความสะอาดฟองน้ำเดี๋ยวน่าจะทำรีวิวนะยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันว่าจะเอามาล้าง Beauty Blender นะคะอย่างที่2ที่ได้มานี่ค่ะเป็นตัวนี้ลิปสติกนะคะจากไดโซะนะเป็นลิปHydrate and Soft Touch นะคะสีที่ซื้อมาเป็นสีSalmon Pink นะยังไม่ได้แกะเลยนี่เป็นการแกะให้ดูกันสดๆเลยนะคะจะแกะได้ก่อนนี้เขาติดกาวมานะคะนะนอนทำวิดีโอกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภาพมันอาจจะไม่คมชัดเนาะเพราะว่าอาจจะมือถือไม่ใช่มือถืออาจจะอาจจะอันนี้นะคะคอมพิวเตอร์แท่งก็สวยงามนะคะนี้นะสีที่ได้มาเป็นเบอร์1นะคะแซลมอนพิงค์มากับฝาสีขาวแบบนี้ยังไม่ได้ลองสีโอนิ้วเข้าไปจิกแล้วเรียบร้อยนะคะไหนสวอชกันให้ดูหน่อยสิแซลมอนพิงค์นะคะสีก็ไม่ขี้เละนะกลิ่นเขาเนี่ยได้ใส่น้ำหอมนะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นลิปสติกค่ะจบแล้วต่อไปดีกว่านะคะนี่ตัวนี้เลยเป็นลิปสติกนะคะของไดโซะได้มา3 สีด้วยกันคือสีที่เขาขายดีๆอ่ะมันไม่มีเนาะก็เลยแบบมันขายดีจัดไงก็เลยหมดไปแล้วสีที่ได้มา3 สีนี้นะคะก็จะมีนี่เลยเบอร์1เบอร์3แล้วก็เบอร์5นะคะเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยดีกว่าเบอร์1ก่อนเนาะเบอร์1เป็นสีCoral Coral Orange นะคะกลัวคลิปยาวนี่เขาก็มีฝามาให้แบบนี้นะคะเครื่องบินมาอีกแล้วหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมได้ยินเสียงเครื่องบินตลอดเลยเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินนะคะอันนี้เป็นสีแรกเป็นสี Coral Orange นะคะเบอร์1เขาก็จะมีฝาพลาสติกมาให้เอาไว้โชว์เวลาเราจะเลือกสีเนาะปิดเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มีฝานี้มาให้แยกมาสามารถปิดได้แบบนี้แพคเกจจิ้งสวยหรูดูดีนะคะสวอชกันนิดนึงแล้วกันสีเขาเป็นสีเชียร์ๆนะคะเนื้อนี่เนื้อสวยอยู่นะเป็นสีส้มอะค่ะสวยอยู่นะดีอยู่อะโอเคแขนเดเวอร์ไปสีแรกนะคะแกะสีที่2แค่ไหนเนี่ยก็คือแบบว่ารอมานานมากแล้วนะคะคือเหมือนกับจริงๆเนี่ยเข้าไปในไดโซะ หลายรอบมากแล้วก็แบบว่าจะเข้าไปถามถึงพวกนี้ตลอดอะค่ะเพราะว่ามันขายดีเนาะแล้วมันก็หมดอันนี้เป็นอีกสีนะคะเบอร์5เป็นสี Cherry Pink No, you can't do this to me คือมันออกมาแต่อีหัวพลาสติกมันนะคะ Oh noเปื้อนไปแล้วนะไม่ก็โยนไปแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหม Damn it โอเคฉันจะไม่ยุ่งกับแกสวอชให้ดูสีใสเบาๆคือขี้เกียจทำคลิปฮอแบบเต็มรูปแบบนะคะมันจะเหนื่อยสีสวยดีนะเด็ดอยู่นะคะนี่เป็นสี5นะเบอร์5สีเชอร์รี่พิงค์โอเคโกรธมากเลยโอเคแล้วอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสี Deep Rose มันจะเข้มเป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นมากกว่าอันเมื่อกี้หน่อยหนึ่งแขนใหญ่นะขอโทษแล้วก็มีน้องน้อยนะคะเด็กน้อยพี่ว่าน่าจะเป็นน้องน้อยนั่นแหละพอดูจากรูปนะคะมาคอมเมนต์ว่าแบบทำคลิปเพิ่มอีกสิชอบดูอ่ะว่าอย่างงี้ฉันก็แบบคุณน้องค่ะจะเหอได้ก็ต้องซื้อได้นะคะต้องมีเงินนะคะโอเคพี่ซึ่งมีแบบบางทีพี่ก็ไม่มีเงินนะเพราะฉะนั้นก็รอเป็นรอบๆไปนะลูกหมุนลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยสี Deep Rose นะคะเฮ้ยสวยอยู่นะเป็นสีชมพูแบบนี้รอดอยู่นะโอเคเลยอ่ะเบอร์3นะคะนี่แพ็กเกจจิ้งเขาก็ดูดีนะดูแบบโอเคสวยงามแต่จริงๆเข้าไปดูบางคนที่ซื้อมาแล้วเหมือนแบบมันบางทีมันพังอะนะคะใช้ไปโอ้หลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นสถานการณ์และนี่ตัวค่ะมีตัวที่เห่อกันซื้อมาอีกตัวคือเป็นมัสคาร่าค่ะตัวนี้เห็นหลายคนนะคะบอกว่าดีแล้วก็ติดใจหลายคนแล้วราคามันถูกมากเลยจริงๆเอาเวอร์ชันที่เป็น long and curl มานะคะมันจะมีแบบว่าที่ทำให้ลองให้ขนตายาวเฉยๆกับบางอันเพิ่มวอลลุ่มนะคะก็คือเพิ่มความหนาส่วนอันเนี้ยจริงๆเอาความยาวกับให้มันโค้งงอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เด้งๆนะเอามาลองดูกันไม่รู้ดีไม่ดียังไงโอเคแล้วก็มีเมื่อวานไปสอยอันนี้มานะคะเป็นแสกอันนี้นอกเรื่องแหละไม่ใช่ไดโซะแหละก็อัปเดตว่ามีอะไรมาเหอให้ดูกันอีกนะคะไปซื้อเป็นแสกมาเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้คือแบบว่าเป็นสิวอุดตันแล้วอยากทำให้มันหายไปจากใบหน้าสักทีนะคะก็เลยดูรีวิวดูไปดูมาก็เลยไปซื้อเป็นแสกที่ซื้อไซส์ใหญ่มาเพราะมันไม่มีไซส์เล็กนะคะแล้วก็มันคงกิ้งซื้อ 2.5% มานะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้ก็เลยใช้ตัวที่อ่อนก่อนเขาจะมี 2.5 แล้วก็ 5% เนาะที่ขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วก็ซื้ออันนี้มาด้วยนะคะ Smooth E Extra Sensitive Makeup Cleansing Water คือตัวเนี้ยกุ้งกิ้งแอบไปลองใช้ของเพื่อนนะคะรู้สึกว่าหลังใช้หน้ามันเด้งๆดีเนียนๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช่จากตัวนั้นซะทีเดียวหรือจากตัวนี้ซะทีเดียวหรือเปล่าก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราลองมาใช้แบบจริงจังดูนะคะก็อันนี้ซื้อมาคือถ้าในวัดสันหรือบูธเนี่ยมันจะขนาดอันนี้เป็น200 มิลนะมันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้แต่คุณกี้กลัวใช้แล้วไม่ดีก็เลยเอาอันเล็กมาก่อนเนาะมัน200 มิลตกอยู่ราคา390 บาทถ้าซื้อร้านขายยาอย่างคุณกี้นะคะไอ้พวกเนี้ยอันนี้คุณกี้ไปร้านขายยาเนาะมันก็จะได้ราคาถูกลงมาหน่อยนะคะ ไม่หน่อยแล้วก็ถูกลงมาเยอะอ่ะแล้ววันก่อนหน้านู้นนะคะคุณยิงก็ไปเข้าสุรุฮะค่ะเครื่องบินมาเนาะจะมาอะไรกันเยอะแยะเข้าสุรุฮะแล้วก็คือตั้งใจจะไปซื้อลิปสติกแหละแล้วก็ไปได้ตัวนี้มาby plane โอเคอันนี้นะคะคือมันเป็นแท่งที่วิงใช้ในคลิปแต่งหน้าโกลตอนซัมเมอร์ไปค่ะแท่งมันอยู่ในกระเป๋าเนาะขี้เกียจไปหยิบมาก็เลยเอามาห่อให้ดูเนี่ยค่ะก็อัปเดตนะว่ามีลิปสติกคอสลักซ์นะคะเป็นเคิร์ฟลิปสติกก็จะเป็นแท่งหน้าตาแบบว่าสอดรับกระปากแล้วกินก็โพสรีวิวเบาๆนะคะไว้ใน Facebook Fan Page ด้วยไปดูได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะอันนี้290บาทหรือไงเนี่ย299หรือ290เนี่ยนะคะเนื้อครีมมี่มากครีมมี่จริงๆแบบใช้แป๊บเดียวก็หดแล้วนะคะเนื้อลิปสติกหดเลยและอันนี้อีกอันหนึ่งคือที่ได้มาจากซูรุฮะมันเป็นมีกันคิ้วอะค่ะคือกุ้งกิ้งอะเคยซื้อของยี่ห้อนี้แล้วแต่เราเป็นแพ็คคู่ก็จะมีใบมีด2แบบนะคะคือแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบสีเป็นแบบเหมือนมีดเหมือนใบมีดโกนเวลาเรากันผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นไซส์เล็กทั้ง2แบบเลยเนาะแต่ปรากฏว่าตอนคุณลองใช้คุณชอบแบบนี้มากกว่าแล้วเผอิญว่าไปเจอแบบนี้นะที่เป็นแพ็ค3ชิ้นที่มีแบบนี้แบบเดียวนี้ก็เลยเอามาเลยค่ะเพราะว่าอีกแบบหนึ่งนี่ไม่ค่อยชอบอ่ะก็เลยตอนนั้นคุณกี้เคยเป็นเฟเวอริตไปด้วยเนาะอันเนี้ยแล้วก็นั่นแหละค่ะชอบโอเคเลยซื้อมานะแล้วก็มาอัปเดตสั้นๆว่าไปสอยอะไรมานะคะเหมือนกับไม่ได้มีอะไรไม่ได้ซื้ออะไรแล้วมั้งโอเคมาอัปเดตแค่นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจในการรับชมนะคะที่เอาข้าวของมาอวดกันยังไงก็ดีใจมากที่ไปสอยของไดโซะมานะคะเพราะว่ารอนานมากเลยยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะฝากด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะขอโทษที่วันนี้มาแบบไม่ฟู HD เท่าไหร่ก็ยังพอเห็นสีชัดเจนอยู่โอเคไปแล้วค่ะ